าวสวยที่หุงสุกแล้วนะคะน่าใช้เป็นข้าวหอมมะลิกับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงผสมกันนะคะสีมันก็เลยจะออกมาแบบม่วงๆแดงๆหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเอามาทำเป็นข้าวตังนะคะข้าวน่าจะไม่ทำให้มันเป็นเม็ดๆนะน่าจะทำให้มันแบบว่าละเอียดหน่อยนิดนึงจะแบบบีบๆบุบๆมานิดนึงเนาะนะคะอาจจะหุงแล้วกินไม่หมดอันนี้หุงแต่เมื่อวานใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยนิดนึงใส่เกลือไปด้วยนิดหน่อยนะคะให้มันมีแบบรสชาตินิดนึงเนาะตัวข้าวตังค์แล้วก็จะคั้นนะคะคั้นให้มันแบบว่าไม่ให้ข้าวมันเป็นเม็ดแค่นี้พอนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากก็ทำการรีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะรีดจนให้มันบางแบบเท่ากันเลยนะคะไม่งั้นมันจะติดไม้นะคะเพราะมันเหนียวนะโอเคนับว่าได้ที่แล้วนะบางแล้วทีนี้ก็จะมาทำการตัดเหมือนกับคุกกี้นะคะใครจะใช้วิธีการตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่เลยนะว่าให้ใส่ถุงมือแบบนี้นะคะจะได้ไม่ติดข้าวจะได้ไม่ติดมือนะคะส่วนนี้จะใช้วิธีตัดนะคะThank you.
นี้ก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะสัก 1-2 แดดนะคะหรือว่าจนกว่าตัวข้าวเนี่ยมันจะแห้งนะคะหรือนำเข้าเตาอบที่ไฟอ่อนนะคะประมาณ90องศานะคะ 80-90 องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาอบไปประมาณ 40-50 นาทีโดยเปิดโปรแกรมพัดลมนะคะเพื่อจะทำให้ข้าวเนี่ยมันแห้งง่ายนะคะข้าวแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะแข็งต่อไปก็จะมาทำน้ำจิ้มค่ะมีพริกแห้งแช่น้ำให้นิ่มนะคะใครชอบเผ็ดนี้ใส่ตามใจแล้วก็มีกุ้งที่ทำความสะอาดเอาขี้ข้างหลังออกเอาเส้นใต้ท้องออกนะคะรากผักชีกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกไทยด้วยค่ะนำมาโคลกรวมกันใส่น้ำมันมะกอกในกระทะนะคะแล้วก็นำตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกไว้นะคะลงไปผัดให้หอมใครจะไม่ใช้น้ำมันก็ได้นะใครจะใช้ผัดกับกะทิเลยก็ได้ค่ะแต่เราใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกทีนึงเวลาผัดเนี่ยตอนผัดเนี่ยมันจะมีความหอมมากๆเลยนะคะปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะน้ำตาลถนนมันจะมีความหอมแล้วก็ไม่หวานปรี๊ดเหมือนน้ำตาลทรายนะคะเปียกนะคะปรุงรสตามชอบตามใจปากเลยนะคะมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะถั่วลิสงคั่วหรืออบโขลกหยาบอันนี้เนี่ยใครชอบเยอะๆใส่จัดไปเลยนะคะเพิ่มความอร่อยความมันให้กับน้ำจิ้มใครไม่ชอบก็ไม่ใส่
ั้งเมนูอาหารบ้างโบราณของไทยนะคะแต่ว่าที่นาทำวันนี้เนี่ยเป็นข้าวตังสมัยใหม่นะคะไม่โบราณค่ะเพราะว่าโบราณจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวตังข้าวที่ติดหม้อข้าวที่ไหม้ติดก้นหม้อค่ะเอามาตากแห้งแล้วก็นำไปทอดส่วนวันนี้นาใช้แบบวิธีแบบง่ายๆแบบโมเดิร์นหน่อยใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปด้วยอีกต่างหากแต่ว่าออกมาแล้วก็เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยหรือเป็นเมนูอาหารบ้างที่อร่อยอีกเมนูนึงเลยล่ะค่ะ